วันนี้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับคือภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือและภาคตะวันออกตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะแจ้งเตือนกันต่อภาคเหนือยังต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำป่าตามมาด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเพราะว่าภาคเหนืออยู่ใกล้กับร่องมรสุมมีกำลังปานกลางและมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ที่เวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียกับลมมรสุมมีกำลังปานกลางส่งผลภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นวันนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้วันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 40% ของพื้นที่มีฝนหนักที่หนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางฝนยังดีตกได้ 60% ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่กาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสระบุรีและพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครระวังฝนกันด้วยในช่วงเย็นๆค่ำๆตกได้ 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่จะมีฝนหนักระวังกันต่อที่นครนายกจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 30% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 30% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาตรังและสตูลระนองขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพังงาลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบ้านเรายังปลอดพายุแต่ไปญี่ปุ่นช่วงนี้ต้องระวังมีพายุโซนร้อนกำลังแรงอมปืนปกคลุมทิศใต้ของประเทศญี่ปุ่นผู้ที่จะเดินทางไปอย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศให้แน่ใจค่ะกลับมาเกาะติดสภาพอากาศกันอีกครั้งในข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ